ผลงานยอดฮิตนะคะ Charlie and the Chocolate Factory ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของหนังสือหรือภาพยนตร์ก็ครองใจผู้คนทุกวัยด้วยลีลาการเขียนของวอลดาวค่ะนักเขียนวรรณกรรมเด็กชาวเวลส์ที่ทำให้เรื่องราวดูขำขันแต่ก็ลึกลับพิศวงนะคะแถมยังเล่าออกมาได้อย่างมีชั้นเชิงด้วยซึ่งผลงานของเขายังถูกยกย่องเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ดีที่สุดในศตวรรษที่20และตีพิมพ์ไปแล้วเกือบ60ภาษาทั่วโลกค่ะและเร็วๆนี้ค่ะแฟนคลับกำลังจะได้สนุกกับเรื่องราวของโรอัลดาวในรูปแบบของแอนิเมชันนะคะเพราะ Netflix มีแผนจะปรับเปลี่ยนตัวหนังสือให้กลายเป็นซีรีส์การ์ตูนตอนนี้ก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แอบเผยว่าการถ่ายทำจะเริ่มต้นค่ะปีหน้านี้แล้วสำหรับเรื่องราวสนุกๆที่ถูกคัดเลือกมาทำเป็นแอนิเมชันมีหลายเรื่องนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมี Charlie and the Chocolate Factory แน่นอนมีเรื่อง The BGF นะคะ Matilda เรื่องนี้ก็ดังด้วยเหมือนกันและอีกเรื่อง The Twist ค่ะผลงานแอนิเมชันจากงานเขียนโรอัลดาวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างออริจินอลคอนเทนต์ทางภาพยนตร์และรายการราว80รายการนะคะของ Netflix ซึ่งปีที่แล้วก็ประกาศว่าจะทุ่มเงินกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตอนนี้ผ่านไป3ไตรมาสแล้วใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ 6,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐแฟนคลับ Netflix ก็จะได้ชมซีรีส์และภาพยนตร์ดีๆไปหลายเรื่องแล้วนะคะ